ส.อัญชลีเชิญชวนชาวภูเก็ตรวมใจพักปลุกมเหสักศักดิ์สยามินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโอกาสทรงมีพระชนมายุ81พรรษานางอัญชลีวานิชเทพบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี2556ในวันศุกร์ที่9สิงหาคม2556นี้ณศูนย์เฉลิมพระเกียรติร.9ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาโดยเชิญชวนชาวภูเก็ตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจปลูกต้นมเหสักศักดิ์สยามินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโอกาสทรงมีพระชนมายุ81พรรษาโดยนางอัญชลีกล่าวว่าทางสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทยได้นำต้นสักในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานให้ขยายพันธุ์ไมเหสักศักดิ์สยามินเพื่อเป็นไม้มงคลนำสู่มหาชนชาวไทยและเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชให้ยั่งยืนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและนำมาจำหน่ายคู่ละ500บาทจำนวน500ต้นเพื่อให้ประสบนิกรชาวภูเก็ตได้ร่วมกันปลูกต้นสักที่มีอายุยืนที่สุดในโลกไว้คู่กับแผ่นดินไทยโดยสามารถนำต้นกล้ามาปลูกบริเวณที่ดินของตนเองหรือถวายต้นไม้เป็นทานให้กับวัดหรือศาสนสถานอื่นๆโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอุทยานหรือที่สาธารณะที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายได้ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของเยาวชนและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งต้นกล้าดังกล่าวได้ที่บริเวณหน้างานโดยกิจกรรมภายในงานจะมีการเต้นแอโรบิกเทิดพระเกียรติจากกลุ่มผู้นำโดยกิจกรรมภายในงานนี้จะมีการเต้นแอโรบิกเทิดพระเกียรติจากกลุ่มสตรีผู้นำในตำบลชุมชนทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตมีการร้องเพลงประสานเสียงของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระแม่แห่งแผ่นดินขอทรงพระเจริญ